ขอบคุณมากครับก็ขอบคุณคุณองค์มากนะฮะก็จริงๆฟังมาเพลินมากเลยมาจบสไลด์สุดท้ายนี่เต็มไปด้วยสับแสงวิชาการไม่น้อยนะฮะก็จริงๆก็ต้องบอกว่าเหมือนมาเปลือยนิดๆนะฮะแบบพูดให้เห็นว่าตัวเองพัฒนาหนึ่งก็คือพัฒนาตัวเองมายังไงแล้วก็ปรับวิธีในการสื่อสารกับผู้คนยังไงแล้วก็มีออเดียนซ์คนที่รับเรื่องราวของเราเนี่ยไม่เหมือนกันเวลาเขียนหนังสือแต่ละเรื่องหรือว่าบทความหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็เดี๋ยวเราพักเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายทอดนะครับเกี่ยวกับชาติพันธุ์โดยผ่านงานเขียนลายลักษณ์เนี่ยนะฮะแล้วก็ย้อนกลับไปคุยภาพตัวแทนที่เป็นภาพยนตร์นะครับเรียนเชิญคุณสันติภาพอินกองงามครับก็เชิญครับเปลี่ยนมีโอเคก็เดี๋ยวคุณสันติภาพก็จะแนะนำตัวเพิ่มเติมนะฮะแต่จากที่ได้รู้จักคุณสันติภาพนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะคนในด้วยเป็นลูกหลานด้วยเนาะของคนยองแล้วก็พยายามผลิตสื่อภาพยนตร์เพื่อที่จะบอกเล่านะครับหรือบอกเล่าเรื่องราวของคนที่บ้านของครอบครัวหรือว่าของชุมชนนะฮะแต่ว่าอันนั้นก็คือเกือบ10ปีที่ได้รู้จักกันซึ่งตอนนี้มันก็ผ่านไปอีก10ปีแล้วนะฮะก็อยากจะให้พูดคุยแนะนำตัวแล้วก็พูดถึงสิ่งต่างๆที่ได้ทำงานขึ้นมาในช่วง10ปีนี้ขอบคุณครับก็หนังนั้นมันเป็นทำเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับ2004ปีนี้2014 10ปีก็ก่อนหน้านั้นผมเดินทางไปที่12ปันนาซึ่งเป็นดินแดนที่มีคนตายอยู่เยอะมาก 80% ใช่ไหมเป็นคนตายกลุ่มต่างๆแล้วก็เมื่อในตอนนั้นที่ผมไปถึงอ่ะคนจีนที่ในท้องถิ่นผมไปที่12ปันนาคนจีนที่นั่นเขาก็ไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษกันส่วนผมก็พูดภาษาจีนไม่ค่อยได้จนกระทั่งผมไปเจอคนที่มาจากเหมือนรอบนอกแล้วเขาเข้ามาทำงานในเมืองอะครับเหมือนมาทำงานใช้แรงงานหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาพูดภาษาเหมือนบ้านผมเลยหลังจากนั้นผมก็เลยเริ่มพูดภาษาบ้านผมกับคนที่นั่นปรากฏว่ามันก็สื่อสารตรงกันได้เลยอะครับแล้วเขาก็เริ่มชวนเราไปกินข้าวที่บ้านออกไปไกลนอกเมืองเรื่อยๆแล้วเราก็เริ่มเป็นอาคันตุกะพิเศษที่แบบว่าเดี๋ยววันนี้กินข้าวบ้านนี้แล้วพรุ่งนี้มากินข้าวบ้านนี้นะอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็ทำให้เรานึกย้อนไปถึงภาพตอนที่คนรุ่นปู่รุ่นย่าเราโตมาคือด้วยความที่ภาษาไตยองที่12ปันนาเป็นภาษาเก่าเหมือนกับที่คนรุ่นปู่รุ่นย่าผมใช้อะไรเงี้ยครับแล้วพอดีผมชอบคุยกับคนแก่ผมก็เลยพูดสำเนียงเก่าๆแบบนั้นได้แล้วมันก็เลยคุยกันสื่อสารตรงได้ง่ายมากขึ้นแต่ว่าในเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ว่าที่จะเมืองไทยหรือที่12ปันนาก็อย่างคนที่12ปันนาเขาไปเรียนที่โรงเรียนจีนกันมาเนาะมันก็จะมีอิทธิพลทางภาษาซึ่งมันก็บิดภาษาให้มันแปลกออกไปแล้วก็ในที่เมืองไทยก็เหมือนกันเราไปก็ไปโรงเรียนไทยแล้วก็ถูกบิดภาษาให้แปลกออกไปมันก็จะต่างกันออกไปอีกนิดๆซึ่งในเจเนอเรชันหลังๆอาจจะคุยกันรู้เรื่องยากมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าผมก็มีประสบการณ์เหมือนกับคุณองค์แล้วก็มีอีกหลายๆท่านวิทยากรเมื่อเช้าที่บางทีเราไปโรงเรียนแล้วเราก็ถูกครูทำโทษเพราะเราพูดภาษาถิ่นในโรงเรียนบ้างหรือบางทีเราถูกล้อเลียนสำเนียงบ้างเวลาเราออกไปข้างนอกอะไรอย่างนี้ครับแต่จริงๆแล้วภาษากรุงเทพก็เป็นภาษาในกลุ่มภาษาที่เราใช้นะคนกรุงเทพหยิบยืมเรามาใช้โดยเอาไปใส่เสียงวรรณยุกต์ของเขมรซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่เหมือนยุคนึกถึงยุคนครวัดนครธมอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงที่เขมรซีวิไลมากแล้วก็กรุงเทพก็เป็นจุดที่อยู่ชายขอบใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นไปทางเหนือก็จากล้านนาตีวงกลมมามันชายขอบมันก็จะมาชนกันตรงกรุงเทพเขาก็หยิบภาษาจากทางตอนเหนือมาแล้วก็เอาสำเนียงวันยุค voice tone ของคำเมนมาใส่มันก็เลยเป็นภาษากรุงเทพอย่างที่เราใช้กันทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเงี่ยหูฟังดีๆนะมันก็จะมีโทนเสียงที่ต่ำกว่าเราก็จะเข้าใจในทันทีว่าเขาพูดอะไรง่ายมากก็เป็นประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีอะไรอีกที่ผมควรพูดถึงคือปกติผมจะทำงานวิดีโอที่เบสกับความเป็นชุมชนแล้วก็เบสกับการคอลลาโบเรชันเรียกมาว่า community and collaboration หมายถึงว่า
การทำงานโดยภาษาร่วมกับชุมชนก็อย่างในงานเรื่องเราดูเดือน747เนี่ยครับเราจะเห็นว่าตอนท้ายๆของหนังเนี่ยมันจะจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้มันเริ่มจากตอนที่ผมไป12ปันนาครั้งนั้นเนี่ยแล้วผมไปกินข้าวบ้านคนนั้นคนนี้แล้วก็ไปเจอคนนั้นคนนี้คนยองที่นั่นที่นี่ต่างๆเนี่ยบางทีเขายังนับสกุลกันได้อยู่เลยครับว่าเขาเป็นญาติตระกูลไหนหรือว่าความสัมพันธ์ของความเป็นพี่เป็นน้องมันมีมามากยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ฝากเมสเซจผ่านวิดีโอกล้องวิดีโอผมมาถึงญาติพี่น้องที่เมืองไทยแล้วก็เลยเห็นไดอะล็อกโต้ตอบในตอนท้ายของหนังที่มันมีโต้ตอบระหว่างหมู่บ้านผมกับที่เมืองจีนอะไรเงี้ยครับผมก็เหมือนเมสเซนเจอร์เอาวิดีโอมาส่งส่วนในตอนต้นของหนังที่เราเห็นว่ามีลูกหลานของคนมาพูดถึงว่าในตำนานของหมู่บ้านคนที่ตายไปแล้วพูดถึงยังไงอันนั้นคือผมไปเจอในเอกสารรีเสิร์ชต่างๆซึ่งเขาเวลาเขาสัมภาษณ์เขามักจะให้ชื่อนามสกุลของคนที่ให้สัมภาษณ์ไว้แต่ทีนี้คนพวกนั้นตายไปหมดแล้วผมก็เลยเอาเรื่องนั้นน่ะเอาข้อมูลที่เก็บได้จากที่ต่างๆเนี่ยกลับไปหาลูกหลานของตระกูลนั้นใหม่แล้วเล่าเรื่องนั้นให้ฟังว่าคุณตาคนนี้เคยพูดว่าอย่างนี้เคยเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้แล้วลูกหลานเขาก็เล่าย้อนกลับมาในหนังอีกทีนึงหนังที่มันเรียบมากแต่ว่าบางทีผมทำงานกับโปรเซสเยอะมากเลยกระบวนการของมันเยอะมากอย่างช่วงกลางของหนังก็จะเป็นคนในหมู่บ้านมาช่วยกันเล่าหลายๆคนอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นประมาณนั้นก็ในโปรเจกต์อื่นๆที่ผมทำในลักษณะเดียวกันกันเช่นว่าอย่างเรื่องต่อมาจากเรื่องนี้ผมก็ส่งจดหมายถึงคนชื่อเดียวกับผมทั้งประเทศไทยคือชื่อจริงผมชื่อสันติภาพใช่ไหมครับผมก็ต่อกับเรื่องคนองค์เลยคือทำจากกระดาษมาแล้วก็มาเป็นหนังเนาะก็ผมก็เขียนจดหมายถึงคนชื่อสันติภาพทั้งประเทศไทยแล้วก็ถามเขาว่าเขาคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับชื่อของเขาแล้วก็เราจะทำยังไงให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นได้จริงๆในสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมก็ได้รับจดหมายตอบกลับผมเขียนจดหมายไปประมาณ 3,000 กว่าฉบับอะครับของคนชื่อสันติภาพทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอผมได้รับจดหมายตอบกลับมาผมก็มาร์กจุดไว้บนแผนที่ประเทศไทยแล้วผมก็ไปเยี่ยมคุณสันติภาพต่างๆแล้วเราก็พูดคุยกัน อีกอันนึงผมที่ผมอยากยกตัวอย่างที่ผมทำงานจากกระดาษและกลายเป็นหนังแล้วก็เป็นเรื่อง collaboration กับ community เหมือนกันก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วผมถูกเชิญจากพิพิธภัณฑ์เมืองโยโกฮาม่าให้ไปทำงานทำหนังร่วมกับชุมชนที่นั่นซึ่งผมเป็นตอนนั้นผมอยู่เชียงใหม่แล้วผมไม่มีไอเดียอะไรเลยเกี่ยวกับเมืองโยโกฮาม่าแต่ผมจำได้ว่าในจดหมายเก่าฉบับนึงที่ผมเก็บไว้จดหมายฉบับนั้นมีอายุ120ปีอายุเท่าเกือบเท่ากับการก่อตั้งของเมืองโยโกฮาม่าเลยซึ่งจดหมายฉบับนั้นเขียนโดยคุณตาสีโมซึ่งเป็นคนเชียงใหม่คนแรกที่เคยเดินทางออกนอกประเทศไทยอะไรเงี้ยครับแล้วคุณตาสีโมก็เขียนจดหมายฝากเรือกลับมาให้พ่อแม่ที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นเขียนเป็นตัวเมืองหมดเลยครับแล้วก็คุณตาสีโมเขียนจดหมายได้สนุกมากเวลาแกมาถึงกรุงเทพเงี้ยครับแกก็จะบอกว่าเต็มไปด้วยขี้เยื่อหมายถึงว่าขยะเยอะมากแล้วจนผู้ลายชุกชุมอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็จดหมายที่คุณตาสีโมเมืองโยโกฮาม่าเป็นเมืองท่าใหญ่เนาะซึ่งเรือมันต้องไปพักที่นั่นหลายวันหรือเป็นอาทิตย์คุณตาสีโมก็เล่าว่าเมาเรือยังไงแล้วไปเจอคนที่นั่นแล้วบรรยากาศเมืองเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่งจดหมายกลับมาที่บ้านผมก็เลยเอาจดหมายฉบับนี้กลับไปเล่าให้คนโยกะไปอ่านให้คนโยโกฮาม่าฟังแล้วก็เชิญชวนให้คนในเมืองตอบจดหมายถึงคุณตาสีโมมันก็เลยในหนังมันก็เลยเป็น reflection of time เนาะช่วงเวลา2 period ที่มันแบบมันถูกสะท้อนออกมาในระยะเวลา120ปีอะไรอย่างเงี้ยหรือในงานอื่นๆถ้าเกิดว่าไม่ใช่งานมันก็ยังเป็น collaboration อยู่ดีก็คือนอกเหนือจากนี้ผมก็มักจะทำงานไปทำจัดกระบวนการให้กับคนที่ไม่มีโอกาสได้ทำหนังตามพื้นที่ต่างๆไม่ว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หรือเป็นกลุ่มที่เป็นเหมือน minority อ่ะเนาะเรียกก็เพื่อให้เขาได้มีโอกาสทำหนังของตัวเองคือถ้าเกิดว่าเราย้อนหลังไปเมื่อสัก10ปีก่อนยุค period ของโซเชียลมีเดียหน่อยนึงอ่ะสื่อทุกอย่างมันตกอยู่กับ mainstream media เนาะแล้วก็คนกลุ่มเล็กๆเนี่ยไม่ว่ากลุ่มชาติพันธุ์หรือว่ากลุ่มบุคคลพิเศษหรือกลุ่มคนไร้สัญชาติหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะเล่าเรื่องราวของตัวเองไปยังผ่านตัวสื่อซึ่งเวลาที่ไอเดียของผมก็คือเวลาที่ผมทำหนังกับใครบ้างเช่นทำกับกลุ่มชาติพันธุ์ตามชายขอบแล้วก็ทำกับกลุ่มผู้ให้บริการทางเพศกลุ่ม
คนเร่ร่อนกลุ่มพระหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าในช่วงเวลานั้นก็คือผมมองว่าเวลาที่คนเมนสตรีมมีเดียสื่อกระแสหลักเวลาเขาทำหนังเงี้ยแล้วเขาจะพูดถึงชาวชนชาติพันธุ์เงี้ยซึ่งเขาเรียกว่าชาวเขาในนั้นเนี่ยเขาก็จะมองในมุมมองของเขาซึ่งจริงๆแล้วคนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เขาคิดอะไรก็ไม่รู้คือกลุ่มชาติพันธุ์ถูกทรีทให้เป็นออบเจกตีฟถูกกระทำให้เป็นวัตถุในเฟรมของภาพนะครับผมก็เลยไปเวิร์กช็อปให้กลุ่มชาติพันธุ์เพื่อให้เขาได้เล่าเรื่องราวของเขาเองผ่านหนังคือแทนที่เขาจะเป็นซับเจกตีฟตอนนี้เขาเป็นไอ้เขาแทนที่เขาจะเป็นออบเจกตีฟตอนนี้เขาเป็นซับเจกตีฟแล้วคือเขาได้พูดเรื่องราวของเขาเองด้วยตัวของเขาเองคือเขาเป็นเสียงเรียกที่เสียงแรกที่พูดถึงตัวเขาเองเป็น first voice อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีหลายๆกลุ่มอย่างอันนี้น้องที่อันนี้เป็นหมู่บ้านลาหูที่เชียงดาวครับอยู่ติดกับชายแดนพม่าซึ่งผมก็ไปทำเวิร์กช็อปให้น้องเขาซึ่งตอนนั้นเขาอยากจะพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนก็เป็นเด็กละหูกลุ่มหนึ่งในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้2ปีที่แล้วน้องคนนี้ยังอายุ17ปีน้องคนกลางที่เป็นผู้กำกับอะครับตอนนั้นเขายังไม่ได้รับสัญชาติคือยังไม่มีบัตรประชาชนหรือมีบัตรประชาชนนี่ก็ขึ้นต้นในเด็กศูนย์อยู่ก็เขาก็ปรากฏว่าหลังจากที่ทำหนังอันนี้เป็นช็อตจากหนังหลังจากที่ทำหนังเรื่องนี้เสร็จแล้วเนี่ยคนนี้คือน้องคนนี้นะครับเขาก็พอดีหนังเขาได้รางวัลที่1ของประเทศไทยในประเภทหนังสั้นแล้วก็เขาได้รับรางวัลกลางปีที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วเขาถูกเชิญเป็นตัวแทนไปร่วมงานที่ญี่ปุ่นแต่ทีนี้เขาไม่มีบัตรประชาชนซึ่งเขาไม่สามารถขอหนังสือเดินทางวีซ่าได้แต่ตอนนั้นโชคดีที่ Japan Foundation ออกมูลที่ญี่ปุ่นออกเอกสารรับรองชั่วคราวให้ซึ่งทำให้เขาได้เดินทางไปเมื่อเขาได้เดินทางไปแล้วทีนี้เหมือนกับมันมีเอกสารที่การันตีในระดับนึงเพราะเขาพยายามหลายปีมากเพื่อที่จะขอมีบัตรประชาชนครับแต่หลังจากที่เขาได้กลับมาจากญี่ปุ่นแล้วก็หนังเขาได้รางวัลด้วยครับเขาก็ได้รับบัตรประชาชนซึ่งผมว่าน่าจะเป็นข่าวดีแต่2ปีหลังจากนั้นนะเพิ่งต้นปีที่ผ่านมานี่เองเพิ่งจะได้บัตรประชาชนโอเคอันนี้เป็นงานของน้องที่ลาหูที่หมู่บ้านที่เชียงดาวส่วนอันนี้เป็นของหมู่บ้านปกยอที่วัดจันทร์ผมก็ไปทำให้เวิร์กช็อปให้เด็กปกยอที่วัดจันทร์ก็เขาสนใจวัดจันทร์เนี่ยมันเป็นที่ที่เป็นป่าต้นน้ำแล้วเขาก็สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆซึ่งมันรีเลทกับเรื่องเล่าพื้นบ้านอะไรเงี้ยครับในกระบวนการการทำงานแล้วก็พยายามทำให้เขารีเลทกับคนรุ่นเจเนอเรชันก่อนหน้าเขาได้พาเขาไปรีเสิร์ชในพื้นที่กับคนลุงคนป้าในหมู่บ้านที่ยังเล่าตำนานพื้นที่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็มาตีความและทำงานแล้วก็ทำงานด้วยกันก็โปรดักชันก็ง่ายอย่างที่เห็นสเลนนี่ก็ทำหมู่บ้านว่าจันนี่เป็นป่าสวนธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ทำสเลนที่ตีนี่ก็ทำมาจากไม้สนเศษไม้สนดูไอ้ขาไม้อะไรกับไม้ไผ่แถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับน้องๆก็น่ารักมากนี่เขาถนัดพื้นที่แล้วเขาก็ทำโมนมาเขาก็ปีนไปถ่ายที่นั่นที่นี่กันสนุกสนานหนังออกมาดีมากครับชื่อฉายอีเกรหนังเรื่องนี้เป็นประมาณนี้ครับก็ยังมีโปรเจกต์อีกหลายๆโปรเจกต์ที่ผมทำในลักษณะเดียวกันกับในหลายๆพื้นที่เนาะอย่างตอนนี้อย่างตัวโปรเจกต์ส่วนตัวที่ผมทำอยู่ชื่อลมภูเขาแต่มันเป็น long term project ซึ่งผมก็จะทำงานกับกลุ่มชาติพันธุ์หลายๆที่ที่อยู่บนภูเขาที่เรามาพูดถึงเรื่องราวของเขาในพื้นฐานและเป็นเรื่องความหวังความฝันอะไรต่างๆนานาแล้วก็เรื่องความเป็นจริงของชีวิตเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ของผมมีเท่านี้แหละจ้าฮัลโหลค่ะค่ะกนกรัตน์จากราชภัฏจันทร์เกษมค่ะพอดีสอนนิเทศศาสตร์อยู่นะแต่ว่ามีข้อสงสัยเหมือนกันน่ะเคยคือความอยากจะถามเรื่องพล็อต
ความแตกต่างกันระหว่างการทำสารคดีทั่วไปอะค่ะกับสารคดีเชิงเอทโนกราฟีอะค่ะมันคือเคยไปดูของฝรั่งทำอะไม่น่าดูเลยอะ คือแบบว่าก็เอาทฤษฎีมาแล้วเราก็ปวดหัวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าในสายของนิเทศเราก็จะมีเหมือนลักษณะการดำเนินเรื่องอะไรมีอะไรของเรานะคะแต่ว่าดูของวิทยากรแล้วน่าสนใจอย่างฐานคิดของวิทยากรเนี่ยค่ะเป็นยังไงคะเป็นแนวไหนเป็นเอทโนกราฟีไหมหรืออะไรยังไงผมจะบอกว่าผมมันเป็นแนวเฟล็กซิเบิลตามพื้นที่ครับโดยฐานของงานทางศิลปะพวกคิวเรเตอร์เขาจัดให้วิดีโอของผมมาเป็นงานประเภทไซส์สเปซิฟิกหมายถึงว่าจำเพาะเจาะจงกับแต่ละพื้นที่เพราะว่าแต่ละครั้งที่ผมทำงานน่ะผมจะสร้างกระบวนการใหม่สร้างวิธีคิดใหม่แต่ว่าหลักๆผมเรียกตัวเองว่าเป็น flexible กับพื้นที่ก็คือโดยพื้นฐานทั่วไปทางสารคดีถ้าเกิดในเชิงอะคาเดมีแล้วอ่ะเรามักจะต้องเขียนบทก่อนแล้วเราก็ออกไปถ่ายทำให้ได้ตามบทใช่ไหมครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรามักจะเฟรมสิ่งที่เห็นไว้ตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอะไรที่ปรากฏที่เป็นจริงต่อหน้าเนี่ยเราก็จะไม่เรียนรู้กับมันแต่เราก็จะพยายามถ่ายให้ได้ตามบทเพราะบทมันเขียนมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้สารคดีเรื่องนึงซึ่งเราไม่ได้เกิดการเรียนรู้จากการทำงานแล้วก็คนที่เขาอยู่ในพื้นที่ก็ได้ไม่ได้มีส่วนร่วมกับการทำงานแล้วคนดูก็ไม่ได้ความรู้ใหม่อะไรมันก็เหมือนการผลิตซ้ำอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเวลาที่ผมเข้าไปทำงานผมในพื้นที่แต่ละที่ผมมักจะทำมันผ่านกระบวนการเวิร์กช็อปเนาะคือเหมือนไปรับฟังเขาเราไปสร้างเพื่อนใหม่เราได้เพื่อนใหม่เราได้เรียนรู้ร่วมกันอะไรเงี้ยครับส่วนกระบวนการมันจะเป็นยังไงหรือเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนั้นปล่อยมันไปให้มันอย่างที่มันเป็นจริงนั่นแหละอะไรเงี้ยครับผมว่าจริงๆแล้วโดยชิ้นงานปลายมันก็มีความต่างตรงที่มันไม่ได้อยู่ในมาตรฐานของความเป็นสารคดีด้วยซ้ำเนาะตัวชิ้นงานของผมแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันต่างมากๆก็คือกระบวนการการทำงานผมมักจะพูดถึงระหว่าง process กับ product เสมอจริงๆผมก็สอนนักศึกษาอยู่ที่มหาลัยเชียงใหม่กับมหาลัยพะเยาด้วยซึ่งผมก็เวลาผมทำงานการนักเรียนผมก็มักจะพูดถึง process กับ product เสมอเช่นกันครับครับ มีคำถามอีกไหมครับตอนนั้นผมก็ไปมาแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีกลุ่มพี่น้องไทยย่องเนี่ยไทยยองเนี่ยอยู่กันเยอะมากขนาดไหนเทียบกับไทยลือที่12ปะนะเพราะว่าฟังแล้วใกล้เคียงกันนะฮะแต่ว่าเขาแยกกันชัดเจนครับครับอันนี้จากที่ผมรีเสิร์ชมาแบบว่าเด็กน้อยนะไม่ได้แบบว่าในสายวิชาการจัดจริงๆแล้วเนี่ยโดยไทยยองเองอ่ะเราเป็นสาย relative เดียวกับไทยลือซึ่งจริงๆแล้วถ้า back then ประมาณ1,000ปีที่12ปันนาเนี่ยเรายังถูกเรียกว่าไทยลื้อแต่ว่าคำว่าไทยยองเกิดขึ้นเมื่อ800ปีตอนที่เรามูฟลงมาอยู่ตรงลาดฉานตรงข้างแม่น้ำยองเราถึงเรียกตัวเองว่าไทยยองครับแล้วก็เข้ามาอยู่ประเทศไทยเราก็เลยเข้าคนไทยลื้อกับไทยยองในประเทศไทยซึ่งเข้ามาคนละช่วงเวลากันและสำเนียงต่างกันเล็กน้อยก็เลยเข้าใจว่าเราเป็นคนละชนเผ่ากันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงเรามาจากที่เดียวกันแต่ว่าจริงๆทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยคือเมื่อก่อนที่เราจะมีรัฐชาติเนาะตอนที่เราจะเป็นไทยพม่าเวียดนามกัมพูชาอะไรเงี้ยมันเราเชื่อว่าเราเป็นพลเมืองของแผ่นดินอะไรเงี้ยเราก็เลยตั้งชื่อตัวเองตามภูเขาแม่น้ำหรือต้นไม้ป่าไม้ที่เราอยู่กันส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นคนยองก็มาจากแม่น้ำยองในรัฐชาติอะไรอย่างเงี้ยครับครับคือสายวัฒนธรรมมันแตกออกไปตามช่วงเวลาแล้วก็การจำกัดกับพื้นที่ที่มันเข้าไปอยู่ผมคิดว่าแม้แต่การแต่งกายอย่างเงี้ยสมมุติว่าพอไทยลื้อมันแตกสายออกไปแถวนั้นมีต้นห้อมเยอะเขาก็ยอมห้อมซะเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนี้แหละผมว่านะครับใช่ครับ ใน12ปันนาไม่มีคนที่เขาเรียกตัวเองว่าเป็นไตยองนะโอ้ใช่ฮะแล้วก็จะเป็นไตลือหรือเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนไตไปเลยเหมือนกับคนไทยใหญ่ในพม่าเขาก็เรียกตัวเองว่าเป็นคนไทยครับแม้แต่คนหลวงพ่อบางเองอะครับ
ถ้าเกิดว่าเราไปเรียกเขาว่าเป็นคนลาวอะไรเงี้ยถือว่าเราไม่ให้เกียรติเขาเพราะว่าจริงเขาเรียกตัวเองว่าเขาเป็นคนไทยเมืองหลวงค่ะก็ถามต่อนะคะคือเมื่อกี้พอได้คำตอบว่าแบบสนใจทั้งกระบวนการแล้วก็โปรดักต์อะไรเงี้ยแต่มันยังรู้สึกว่ามันยังไม่ได้คำตอบแล้วก็เลยมาดูประวัติเพราะเมื่อกี้เข้ามาช้าก็เลยมาดูประวัติของวิทยากรก็เลยถึงบางอ้อเพราะว่าวิทยากรจบวิจิตรศิลป์ก็เลยไม่ถูกเฟรมด้วยกรอบของแนวทางด้านนิเทศศาสตร์มันก็แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเราก็ชมนะว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่เรื่องของการเปรียบเทียบของ2ที่อ่ะเราว่ามันเป็นเราคือเราสนใจฐานคิดก่อนที่จะมาถึงตรงนี้มันมายังไงแสดงว่าวิทยากรนี่คือแบบมันมีความน่าสนใจไม่ได้ถูกเฟรมด้วยทฤษฎีด้วยซ้ำไม่ได้ถูกเฟรมด้วยทฤษฎีทางด้านมนุษยวิทยาด้วยซ้ำถูกไหมฮะมันคือว่าก่อนที่ผมจะมาเริ่มเรียนที่คณะวิจิตรศิลป์นะครับผมเรียนทำหนังเอ็มแบบเซลต์ตั้งแต่เริ่มจำความได้แล้วก็อ่านหนังสือเป็นครับก็เท่าที่ผมหาเจอคือที่บ้านเนี่ยก็ทำเกษตรแล้วทีนี้ต้องช่วยตั้งแต่เด็กจำความได้พอเริ่มอ่านหนังสือได้ต้องช่วยที่บ้านห่อผลิตผลจากหนังสือมือสองที่มาจากในเมืองซึ่งเขาจะรับซื้อมาถูกๆสำหรับมาห่อนั่นห่อนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็จะฉีกคอลัมน์แล้วก็คอลเลกเก็บไว้ที่มันเป็นเทคบทความเกี่ยวกับหนังทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยคือทำอย่างนั้นมาตั้งแต่เด็กครับแล้วในก่อนยุคดิจิตอลจะมาถึงตั้งแต่ผมเรียนมัธยมผมก็เริ่มเขียนบทหนังเรื่องแรกแล้วอะครับคือผมไม่ได้เรียนแบบอะคาเดมีมานั่นเองครับแต่อะคาเดมีนี้มาตอนหลังแต่ส่วนเรื่องความรู้เรื่องยองมันก็เป็นข้อมูลสะสมเป็น personal interest มากกว่าเนาะน่าจะพอดีกับเวลาเนาะคุณชิวขอบคุณมากนะครับครับก็ขอบคุณคุณสันติภาพครับผมก็มารับหน้าที่จำเป็นนะฮะจริงๆต้องบอกว่าที่ตรงนี้จริงๆต้องเป็นคุณวีนาสุขอยู่นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของไทยทรงดำนะฮะที่